วัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับน้ำใจไม่สิ้นสุดเจ้าของร้านใจบุญให้ข้าวชาวต่างชาติติดค้างที่ไทยหลังเดินหาข้าวกินอย่างหิวโซเป็นเรื่องราวที่เห็นแล้วก็ต้องขอชื่นชมผู้ใจบุญคนไทยที่มีน้ำใจต่อชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับที่ได้ติดค้างอยู่ในเมืองไทยเพราะยังกลับไม่ได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 วันนี้นะครับเราจึงจะขอนำเรื่องราวดีๆในขณะที่โรคกำลังแพร่ระบาดนี่แหละครับน้ำใจของคนไทยมากกว่าสิ่งอื่นใดโดยเมื่อไม่นานมานี้นะครับ Facebook กิตติคุณบุญทรักษ์วรกุลได้เล่าเหตุการณ์ว่าเป็นเหตุการณ์ที่บีบหัวใจสุดๆชาวต่างชาติมานั่งเก้าอี้ที่หน้าร้านที่เราแจกอาหารในมือถือแก้วน้ำเปล่าๆเราเลยเดินเข้าไปถามเธอหิวข้าวไหมพวกเขาตอบว่าหิวมากๆไม่ได้ทานอะไรมาตั้งแต่เช้าเราเลยถามว่าไข่เจียวกินได้ไหมเขาตอบทานได้เราเลยทำไข่เจียวให้หนึ่งกล่องเพราะปกติจะแจกตามเวลาคือเราเข้าใจเลยว่าความหิวมันไม่ได้เลือกเวลาจริงๆเขาตักกินเหมือนคนหิวข้าวมากๆกินจนหมดเราเลยถามเขาว่าอิ่มไหมเขาตอบว่ายังไม่อิ่มเราเลยบอกว่าเราทำให้อีกได้นะเขาขอให้เพื่อนอีก2คนมาทานด้วยได้ไหมเราก็บอกว่าได้สิคนไทยว่าแย่แล้วแต่ชาวต่างชาติที่ติดค้างอยู่ที่นี่ลองนึกดูสิว่าถ้าเป็นเราบ้านก็ไม่ใช่ญาติพี่น้องก็ไม่มีเงินก็ไม่มีเราจะไปเอาข้าวที่ไหนกินกราบทุกน้ำใจจริงๆที่ทำให้เกิดสิ่งดีๆณสถานที่แห่งนี้ขอบคุณพี่แนนที่เป็นสะพานบุญบอกบุญให้ทุกคนมาเจอกันในสถานที่เล็กๆแห่งนี้ป่าตองอีสเกสเวลซูนหลายคนมองภาพลึกว่าถ้าเป็นตัวเองจะเป็นเช่นไรก็คงจะดีใจมากที่มีคนยื่นมือมาช่วยเหลือถามไทยแบบนี้น้ำใจคนไทยงดงามจริงๆครับเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เลยก็ว่าได้ขอให้ทุกคนสู้ๆผ่านช่วงนี้ไปให้ได้นะครับโควิดเราต้องรอดสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Facebook กิตติคุณบุญทรักษ์วรกุลทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ